ียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันโอ้โหโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการตะลุยตลาดเช้าออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง8โมงครึ่งครับเสาร์อาทิตย์8โมงครึ่งถึง9โมงครับผมครับผมทาง Workpoint TV กองทัพ Variety 24ชั่วโมงนะครับ HD ก็นี่เลยฮะช่อง77ครับธรรมดาก็ช่อง66สำหรับPSI ก็ช่อง7อ้าวพูดคุยแนะนำตลาดนะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าตะลุยตลาดเช้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอะไรครับพี่ดิงเรามาเช็คอินกันอยู่ที่ตลาดสีบ้านเพก็คือตลาดบ้านเพเรียกง่ายๆตลาดบ้านเพในชุมชนบ้านเพเนี่ยนะครับก็จะมีตลาดสดอยู่แล้วก็สดจริงๆนะฮะก็คือสดกันอยู่ริมเลยทั้งปลามงปลาหมึกกุ้งหอยปูปลาครบเลยครบถ้วนมากเลยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะกลับกันถือว่าเป็นสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายต้องมีของฝากหน่อยละของฝากติดไม้ติดมือซื้อของสดลำบากไหมของสดลำบากฮะซื้อจากสดเป็นแห้งไหมเออแห้งก็ดีนะงั้นเดี๋ยวเราไปเช็คกันหน่อยว่าในย่านที่เป็นของสดแล้วของแห้งใกล้ๆเนี่ยราคาเป็นไงบ้างแล้วไปดูกันถึงแหล่งผลิตเลยตะลุยเข้าไปเลยครับอ่ะไปกันเลยครับปั๊บแบบสดๆไม่เท่าไหร่อันนี้แบบเป็นๆ เป็นๆเลยฮะมีแช่กันเลยฮะออกซิเจนอยู่เลยนะครับนี่ปูหรือม้าก็ไม่ทราบปูครับผมปูม้าปูม้าใช่ไหมเจ๊ปูม้าไอปูม้าอย่างปูเป็นนี่โลเท่าไหร่ฮะ350 350ถ้าไปขึ้นร้านขึ้นภัตตาคารเป็น 4-500 ครับผมแล้วแต่ไซส์แล้วแต่เบอร์อย่างอันนี้อย่างนี้ปูเป็นไม่ใช่แล้วอันนี้สดอันนี้ปูสดจากเป็นมาสดใช่อันนี้เท่าไหร่ฮะ270อ๋อราคาลดลงอันนี้ถือว่าขึ้นหรือว่ายังไงตอนนี้ลงราคาราคาลงลงมาเหรอราคาลงอ๋อจากเมื่อไปเยอะเลยเมื่อก่อน450อ๋อลงไปเป็น100เลยนะโอ้เออแล้วถ้าปูแกะเอาไปผัดข้าวผัดข้าวผัดปกตินี่ปูม้าอันนี้ปูแกะครับผมเห็นไหมปูม้าปูแกะปูแพะมีไหมปูแพะไม่มีปูแพะมีแต่ปูกิ๊กไม่ได้อันนี้กุ้งอะไรกุ้งอะไรอันนี้ม้าลายทะเลอันนี้ม้าลายเป็นไงปูม้าธรรมดานี่กุ้งม้าลายกุ้งม้าลายกุ้งม้าลายเท่าไหร่อันนี้โล780อันนี้นะฮะ780ตัวนะฮะ6ตัวโล6ตัวกิโลนะครับ780กุ้งแม่น้ำเลยเนาะโอ้โหตัวเบ้อเลยอย่างนี้หัวมีมันเหมือนกุ้งแม่น้ำไหมแม่คะที่หัวเขามีมันมีอะไรเหมือนกุ้งแม่น้ำไหมเหมือนกันมันก็เหมือนกันแหละอันนี้ตัวเล็กจะอร่อยป่ะอร่อยกว่าจะนุ่มจะหวานอร่อยกว่าเยอะอร่อยกุ้งแม่น้ำมากกว่ากุ้งทะเลนี่จะหวานอันนี้ก็เป็นกุ้งกุ้งเลี้ยงกุ้งขาวกุ้งขาวและเอเลี่ยนนั่นเท่าไหร่ฮะไอ้ไม่ใช่เอเลี่ยนนั่นแมงดาตัวละ250ตัวละ250คุณจะกินเพื่อนคุณไม่ได้ไม่เอาฮะเพราะพวกเดียวกันครับผมเราจะห้ามนะครับครับผมอันนี้มีหอยหวงหอยหวาน170นะครับหอยแมลงผู้80หอยแครงแล้วก็มีหอยเชล180ตักไปหอยเดี๋ยวเจ๊เจ๊ไปดูดิอะไรหอยคางแล้วหอยคางนี่คืออะไรอ่ะใหญ่กว่าหอยคางพี่หอยแครงอ๋อคือปกติมันเป็นพี่ของหอยแครงใช่เฮ้ยตัวมันใหญ่มากใหญ่มากครับตัวเท่าหอยนางรมเลยฝาดูดิแต่รูปร่างนี่เป็นหอยแครงเลยนะฮะเป็นพี่ชายของหอยคางเขาบอกไอ้หอยแครงโลละ50มันอร่อยเท่าหอยแครงไหมฮะอันนี้เนื้อจะเหนียวนุ่มเนื้อจะเหนียวกว่าไว้ง่ายใช่คือหอยแครงเนี่ยมันจะกินง่ายกว่าใช่หอยคางมันก็กินยากกว่าแล้วยิ่งก็ไปทำอะไรก็เอาไปลวกเหมือนกันไปย่างเหมือนกันเอาไปย่างอ๋อแต่นี้สดเลยนะเป็นเลยน่ะอันนี้มาจากบ้านแถวบ้านเราบ้านเราอ๋อบ้านเอานิ้วแดกเข้าไปมันก็งับแล้วน่ะเอานิ้วใส่เข้าไปไม่ได้นะมันเงียบเลยนะเงียบเลยนะมันงับแรงไหมมันค่อยหนีบมันค่อยหนีบเอาดึงไม่ออกนะเว้ยเฮ้ย
ต้องร้องฟ้าร้องถึงจะคลายเอ้านี่เรามาดูปลาหมึกปลาหมึกเจ๊แม่ค้าแถวนี้หายไปไหนจนหมดหมึกศอกหมึกศอกยาวเท่าศอกนี่ฮะนี่พอดีเลยฮะหมึกศอกนี่อันนี้เนี่ยดูแล้วกันหมึกสดหมึกศอกสดนี่นี่เท่าศอกไหมอันนี้เทียบศอกนี่หมึกศอกหมึกศอกสดสดราคา250ศอกน้อยเหรอศอกเด็กซอกเด็กหมึกกล้วยหมึกกล้วยหมึกกล้วย200หมึกหอมหมึกหอมนี่หอมหอมกว่าน้ำหอมมั้ยหมึกหอมนี่หอมมากนะกล้วยหอมกล้วยหอมเนี่ยไปย่างอร่อยมากตัวใหญ่อันนี้หมึกหอมตัวใหญ่อันนี้เอาไปย่างนะย่างอร่อยมากย่างกันอันนี้โล220หอยนางรมแกะโลเท่าไหร่ครับถุงละกันโลอ่ะ250ถุงครึ่งโลก็200เอ้ยถุงครึ่งโลมันจะถูกกว่ากันหมึกอันนี้ถือว่าราคาขึ้นหรือราคาลงฮะราคาลงราคาลงใช่เอ้าอย่างนี้ช่วงนี้ราคาราคาลงราคาถูกราคาถูกยังไม่แพงเยอะฮะยังไม่แพงตอนนี้ของก็พูดง่ายๆว่าลงหมดเลยไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็จะลงเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูจากปลาหมึกแบบนี้ไปดูว่าเมื่อเป็นของหุ้มของแห้งแล้วราคาเป็นยังไงนะครับแล้วไปดูยันแหล่งผลิตเลยเดี๋ยวไปดูครับของแห้งครับจะมีได้ทั้งวันที่เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในย่านขายของฝากที่เป็นของแห้งของอะไรเงี้ยที่ฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็อยู่สมมติว่าท่านผ่านหน้าตลาดของตลาดสดมาก็จะถูกบังคับให้ตรงมาเรื่อยๆแล้วก็จะเจอประมาณสี่แยกเล็กๆนะตรงไปก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับเป็นประมงอันนี้เราเลี้ยวขวามาเราก็เลี้ยวขวามาก็จะเจอแหล่งของฝากแต่ถ้าขับมาเห็นอยู่แล้วครับเพราะว่าชัดเจนมากเรียงกันอยู่หลายๆร้านใช่ครับประมาณ755ล้านแล้วมันก็เยอะไปเยอะไปหน่อยเยอะไปวันนี้คุยกับเจ้าของร้านนะฮะร้านแม่สมใจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่จากกุ้งม้าลายเมื่อกี้นะครับพอเราตากแห้งแล้วก็จะเหลือแค่นี้มันก็แห้งไปอะฮะแล้วตรงนี้มันตัวเท่าแขนเลยนะครับเอาไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้อะไรที่ขายดีนู้นแต่ของฝากที่เป็นของแห้งก็ที่นี่ก็ปลาหมึกอะค่ะปลาหมึกนี่ไงเหมือนที่เราดูเลยครับผู้ชมปลาหมึกอันนี้ก่อนที่เราจะไปถึงปลาหมึกกันนะฮะอย่างไอ้กุ้งแห้งนี่ตอนนี้เราขายโลเท่าไหร่กิโลนึงก็อันนี้ก็700อะค่ะ700อันนี้ถือว่าเป็นกุ้งแห้งอย่างดีค่ะอย่างดีค่ะอย่างดีมีอีกค่ะตัวใหญ่สุดจัมโบ้ไอ้มดอย่างนี้มันกินยากไหมกินยากไหมก็ไม่ยากนะคะก็แช่น้ำหน่อยแล้วก็มันก็จะนิ่มอะค่ะเนื้อหวานลองชิมดิไม่ต้องกินได้เลยกินได้เลยไม่เป็นไรชิมได้ก็ได้เนื้อกุ้งเต็มๆครับนี่มันต้องอย่างนี้บางที่นะมันจะหืนเหม็นๆแล้วก็เก่าอย่างนี้ถือว่าใหม่ใหม่สดใหม่ใหม่ปลาที่ผู้คนนิยมนะครับมากอันนึงก็คือเขาเรียกริวกิวค่ะริวกิวอันนี้คือเหมือนที่เราเรียกปลาหวานที่เป็นปลาริวกิวที่เป็นแผ่นที่เป็นตัวๆนะครับก็เป็นริวกิวที่เป็นปึกๆที่เห็นเป็นปุ่มๆเอามารวมเนื้อมารวมกันขูดๆมาแล้วก็มาเป็นแบบนี้คือออกจากแผ่นมาแล้วเนี่ยถ้าแผ่นสวยก็เอาไปเป็นแผ่นเต็มๆครับไอ้แผ่นเต็มๆนั้นกิโลเท่าไหร่กิโลก็300กิโล300มันมีริวกิวแท้กับริวกิวไม่แท้ค่ะมี2อย่างค่ะมีเนื้อฉลามกับเนื้อริวกิวสมมุติว่าถ้าเนื้อฉลามก็จะถูกหน่อยก็ราคาสูสีกันนะเห็นเขาขายราคาสูสีกันแดงๆนั่นใช่ไหมฮะเนื้อฉลามไม่ใช่ค่ะนั้นเนื้อปลากระเบนกระเบนหวานมันก็อีกชนิดกระเบนหวานก็อีกราคาหนึ่งนะริวกิวนั้นเวลาคุณผู้ชมดูถ้าริวกิวสมมติอย่างนี้คือริวกิวแท้หรือริวกิวเทียมริวกิวแท้ค่ะริวกิวแท้อ๋อก็อันนี้ไปทอดปุ๊บแล้วก็จะอร่อยมากแล้วถ้าเป็นอันเนี้ยไออันริวกิวที่เป็นแบบตะปุ่มเนี่ยที่เอาไปตากอย่างนี้เขาเอาอ๋อเนื้อบดค่ะเนื้อบดแล้วก็มาแผ่ตากเป็นวงใบวงอย่างอันนี้กี่บาทฮะก็300เหมือนกันสามร้อยอ๋อราคาเขาไม่ได้อันนี้ก็ไปกินในข้าวต้มอร่อยมากครับคุณผู้ชมนี่ครับปลาลิ้นหมาไหมครับปลาลิ้นหมาใช่ไหมนี่ครับทอดกรอบอร่อยมากค่ะคือเอาเนื้อออกไปนะฮะ
ม่ใช่ค่ะเอาหนังมันออกไปลอกหนังมันออกไปอะค่ะเอาหนังออกมันก็เหลือแบบนี้เลยใช่ค่ะก็เหลือเป็นกรอบๆอย่างนี้เลยได้แคลเซียมได้แคลเซียมแต่พวกเราจะไม่ค่อยกินครับเพราะเรามีหมาอยู่เยอะอยู่ในปากอยู่แล้วเราก็จะไม่นิยมเอาลิ้นหมาไปเพิ่มอาเจ๊ครับอันนี้คือปลาอีหยังครับปลาสละค่ะปลาสละตกลงสละหรือปลาครับปลาสละปลาชื่อสละปลาสละนี่มันเป็นตัวเป็นยังไงอ่ะเนี่ยก็มีแค่สองตัวนี่เหรอปลานี่ๆเป็นอย่างนี้นะออกน้อยปีละครั้งเหรอครับมันมาปีละครั้งเหรอฮะเจ๊มันคืออะไรแช่น้ำปลาแล้วเอาไปตากแช่น้ำปลาไปตากค่ะแค่แดดเดียว1ปีมีครั้งเดียวค่ะอ๋อขายโลเท่าไหร่ยังไงโลก็350แต่แล้วมันอร่อยกว่าปลาอินทรีเหรอปลามันอร่อยฝาค่ะเพราะมันนานๆมันจะมีสักทีนึงปลาอินทรีมีตลอดอันนี้มีช่วงเดือนอะไรฮะก็ช่วงเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาแล้วเราก็เอามาทำช่วงนี้ใช่เก็บไว้เพราะมันต้องแช่แดดนั่นนู่นร้านตากแดดอะไรกว่าจะมาขายก็ประมาณนี้อ้าวไปถึงปลาหมึกครับเจ๊เชิญเลยครับตอนนี้พี่กุ้งจะรู้ราคาปลาหมึกพี่กุ้งครับไอ้ปลาหมึกอันไฮโซนั่นที่ติดไว้คือถูกต้องไหมถูกต้อง 1,500 ครับคีละ150บาทคีละ150อันนี้ถือว่าเป็นคุณภาพประมาณไหนยังไงเกรด A เลยจ้ะเกรด A เลยใช่ไหมจ้ะอันนี้เนี่ยเราทำเองหรือว่าเรารับร้านใหม่ทีต้องรับมาจากโรงงานที่มีแม่บ้านทำอ๋ออย่างตัวใหญ่อย่างนี้ 1,500 ตัวเล็กน้อยเนี่ยตัวเด็กน้อยเนี่ยอันนี้โล600ครับโลละ600นะครับเด็กน้อยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมโลละ600อันนี้มีหนังนะพี่อ๋อมีหนังถ้าไม่มีหนังอ่ะถ้าไม่มีหนังจะลอกขาวสวยถ้าไม่มีหนังจะราคาสูงราคาสูงกว่าถ้ามีหนังนี่คือทำงานง่ายคือผ่าแยบล้างแล้วก็ตากได้เลยมีหนังคือมีปีกก็แหละใช่ไหมไม่ปีอยู่นี้เสร็จแล้วต้องลอกหนังไอ้เนี่ยที่เป็นลายๆเนี่ยออกลอกจากข้างบนนี้เลยใช่ครับไอ้มีหนังจะถูกกว่าเพราะเวลานั่นมันจะออกสีเข้มแต่บางคนเขาก็ชอบกินมีหนังครับเนื้อหวานเนื้อจะออกจืดๆอ๋อมันเหมือนมีผิวหนังให้กินนะนะใช่ครับอ๋ออร่อยตรงเนี้ยนะแล้วถ้าเป็นตัวอย่างนั้นจะถูกกว่าหรือแพงกว่าอันนั้นถูกกว่าค่ะแล้วหมึกอะไรฮะหมึกกล้วยเหรออ่าใช่หมึกกล้วยแต่เขาเอามาทำเป็นแพงอ๋อตากเป็นแพรๆอย่างนี้ใช่แล้วก็เอาไปทอดกินกับข้าวต้มข้าวต้มอะไรได้นะครับทำความสะอาดแล้วอ๋อเอ้าโอ้ยอย่างนี้ขายเป็นไรอ่ะอันนั้นขายแพ็กเกจร้อยเดียว120บาทจ้ะเป็นของฝากนี่ก็ซื้อเป็นของฝากกับนี่เขาเรียกหมึกอะไรครับหมึกหนังตัวนี้ค่ะหนังตัวหมึกเดียวกันแต่แล้วมันเป็นแดงสวยอันไหนขายดีสุดในนี้จะบอกว่าไอ้ตัวแพงขายดีทุกไซส์เหรออันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่สมใจบอกขายดีทุกไซส์แล้วแต่คนชอบแต่ร้านนี้เขาเปิดมาดั้งเดิมนะใช่ร้านแรกนี่เปิดแถวนี้นะเวลามานะคุณลงร้านขายฝากนะร้านนี้เลยเมื่อก่อนแถวนั้นยังไม่ขายพี่เขาบอกว่าเปิดร้านแรกว่าเปิดที่3แล้วถึงเปิดที่4หมดเลยครับผมเปิดร้านแรกคือมาเปิดประตูเหล็กร้านแรกครับผมนะครับผมให้นี่เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมจากตรงนี้เราไปดูกันดีกว่าว่ากว่าจะมาเป็นปลาหมึกแห้งแบบนี้มันเป็นยังไงแล้วมันเดินทางไปถึงไหนเห็นเขาว่าเดินทางไปถึงเกาะฮอกไกโดครับนั่นไงตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลึงตลาดเช้าด้วยกันจากเราไปดูของแห้งครับผมเราไปดูของเกือบแห้งครับผมกันไหมในช่วงนี้ตอนนี้เรามาดูขั้นตอนมาดูแหล่งเลยฮะก่อนจะไปเป็นของแห้งมันว่ามันอยู่ตรงนี้ฮะตอนนี้เราอยู่ในย่านดงปลาหมึกก็คือเขาทำปลาหมึกกันเป็นล่ำเป็นสันว่างั้นเรียกว่าดงปลาหมึกเลยก็อยู่ใกล้ๆกับตรงตลาดบ้านเพตรงนี้ฮะแล้วเราก็เดินมานิดเดียวเองแล้วก็อยู่นี่ครับนี่คือดงปลาหมึกแต่ลักษณะคล้ายๆเป็นดงผู้ใหญ่นะครับนี่นะฮะอยู่กันตรงนี้เท่าๆกับรัตนโกสินทร์เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุยเรื่องปลาหมึกทำประมงปลาหมึกอะไรยังไงขั้นตอนใช่ไหมขั้นตอนเป็นไงมีตอนนี้ก็ต้องทำกันอยู่มีไหมมีครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแบบว่าลุยหน่อยว่าไอ้ปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงทำไปไหนแล้วมันสุดท้ายมันไปไหนกันบางครั้งเนี่ยมันเป็นไปสู่แผงบางครั้งมันไปสู่ตลาดตลาดในกรุงเทพหรือไปตลาดโลกปลาหมึกนอกด้วยอันนี้คือเจ้าของนะครับครับผมฮะใครเป็นเจ้าของกันบ้างครับใครนะเจ้าของใหญ่อันนี้เจ้าของใหญ่ลักษณะเป็นพี่คุมเงินคุมเงินเราจะมาดูว่าเป็นแบบว่าเอาไปทำแห้งแห้งแล้วมันไปยังไงมันเป็นยังไงน้ำหนักมันลดลงไหมแล้วจะกำไรหรือขาดทุนเขาบอกใช้แก๊สเพียบเลยเดี๋ยวไปดูข้างในพาไปลุยหน่อยได้ไหมครับใครจะเป็นคนพาไปผมพาไปอ๋อเฮียพาไปเชิญครับครับคุณผู้ชมครับครับผมจะขึ้นมาจากเรือง่ายๆนะครับหรือจะรับซื้อมาเรามีห้องเย็นอันนี้ที่ผมเห็นเนี่ยมีห้องเย็นนะครับที่เก็บหมึกสดเอาไว้เพราะว่าเราต้องค่อยๆทยอยทำทีนี้เราจะมาดูขั้นตอนนะครับคุณผู้ชมครับจากได้ปลาหมึกสดมาเอาปลาหมึกสดมาจากนี่นะฮะผ่าแล่เพราะว่ามันต้องเอามาแผ่ทำมันได้กี่กิโลครับอ๋อได้200กิโล200กว่าโล200กว่าโลคล่องมากโอ้โหแล้วรอบหนังนี่เก่งกว่าหมอพรทิพย์อีกนะไปอยู่กับหมอพรทิพย์ไหมอยู่กับหมอพรทิพย์ไหมรับจ้างผ่าแต่ท่านผู้ชมสังเกตนะครับต้องเปิดน้ำไหลอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นเนี่ยมันไม่สะอาดเสร็จจากการผ่าเสร็จได้ปลาหมึกสีขาวๆแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมไปไหนต่อครับคุณป้าครับไปล้างนะครับโอ้โหมานี่ครับเอานึกว่าล้างตรงนี้แล้วล้างแล้วก็คัดไซส์อีกทีนึงอันนี้กำลังคัดไซส์อยู่ล้างให้สะอาดเสร็จนะครับแล้วก็คัดไซส์อันนี้ก็คือคัดไซส์เล็กกลางใหญ่โอ้มี 3-4 ไซส์เนี่ยอย่างตัวเล็กนี่ 2S 2S หรือกับเสื้อ S M เป็นหลายไซส์กับเสื้อแล้วจากนี่นะครับนี่คือขั้นตอนที่2ครับจากขั้นตอนที่2เราจะไปสู่ขั้นตอนที่3คือการตากแต่เดี๋ยวนี้เราตากแบบทันสมัยขึ้นฝนตกก็ตากได้ได้ไปดูปลาหมึกมาแล้วนะฮะสดๆนี่กำลังจะเข้าห้องอบ1แสดงว่ายังมีอบที่มากกว่านี้อบ2อบ1ก็ร้อนมากแล้วอบ2ร้อนกว่าอบ1อบ3ร้อนกว่าอบ2เกี่ยวมั้ยใช่ถ้าอบอันนั้นกบแล้วครับไม่ใช่ปลาหมึกอันนี้คือเอาเข้าไปตากครับห้องอบเนี่ยจะอบปลาหมึกได้สักกี่ตัวกี่แถวยังไงเป็นกิโลฮะเป็นกิโลมันมีหลายไส้ผลกันไส้มันก็ต้องใกล้เคียงในขั้นตอนที่3นี่นะครับเราจะเอาปลาหมึกไปตากเหมือนตากผ้าเลยเขาก็จะเอาเข้าไปนะครับแล้วก็เริ่มตากนะฮะพอเริ่มตากเสร็จแล้วก็จะกำแพงเพชรไม่ใช่ครับอ้าวเล่นเองแล้วตากนี่ผมเห็นได้ยินเสียงพัดลมเต็มเลยวันนี้ผมเองต้องเปิดพัดลมตากเนี่ยโดยใช้พัดลมอย่างเดียวพัดลมกับแก๊สนะจุดไฟร้อนแก๊สอ๋อจุดที่เห็นนี่นะครับคุณผู้ชมไอความร้อนเป็นแก๊สลมมันจะพัดความร้อนมาหาไม่ต้องจุดไฟขึ้นมาปุ๊บครับแล้วนี่เป่าเอาความร้อนอ๋อไม่ต้องไปพึ่งพระอาทิตย์ผมมันจะแห้งใช้เวลากี่ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงครึ่งประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนี่คือพร้อมขายเลยเหรอยังครับอ๋อนี่คือห้องอบ1 2ชั่วโมงครึ่งมาขั้นตอนที่4คือเอามาเรียงแผงจากตากห้อยๆอย่างนี้ยังพับๆอยู่เป็นรอยนะมันเป็นรอยอยู่เลยนะครับเราก็เก็บมาเขาก็เก็บมาแบบนี้แล้วก็เอามาวางเพื่อที่จะเข้าสู่ห้องเป่าผมก็เลยงงว่าทำไมไม่ห้องนี้ให้ยาวๆไปเลยถ้าเอามาออกมางี้แล้วเดี๋ยวหมึกมันจะคืนตัวมันจะเปลี่ยนเหมือนเดิมอ๋อนี่อย่างนี้เลยนะฮะอย่างนี้นะครับมันคนละแบบกันมันคนละแบบกันคุณผู้ชมด้านนี้ยังไม่มีปลาหมึกเขาก็ยังไม่ติดไฟไปดูด้านติดไฟครับไปดูด้านติดไฟติดไฟแบบนี้ครับไม่ร้อนมากครับไม่ร้อนมากกระดับทั้งลมทั้งร้อนลองดูเดี๋ยวสุกนะฮะลองดู
เออมันอบข้าวอ่ะแต่ทำให้ร้อนมากก็ไม่ได้ต้องกำลังดีครับพอร้อนมากหมึกจะเหลืองหมดหมึกจะไม่ขาวมันเหมือนสุกไปครับอ้าวห้องนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ฮะมีประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าจากห้องนี้ไปไหนฮะตรงนี้เก็บข้าวแอร์แล้วข้าวแอร์ข้างคืนข้างคืนแล้วไปหนึ่งออกมามารีดอีกทีหนึ่งใช้เตารีดไม่ใช่ฮะใช้เหล็กจากนี้ยังไม่จบต้องไปอะไรรีดไปดูห้องเย็นดูห้องเย็นก่อนรีดอ๋อมาเข้าห้องนี้ก่อนจากร้อนให้มันรู้สึกเย็นก่อนครับจะเข้าห้องอยู่นี้ตั้งสมมติว่าเข้าตอนเที่ยง11โมงก็แล้วแต่ครับตีหนึ่งต้องก็ออกมาอีกคนหนึ่ง12ชั่วโมงข้ามวันครับมันเย็นแล้วมันจะแห้งตัวอ๋อคือไม่ให้ปลาหมึกเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองไม่ให้ปลาหมึกเปลี่ยนสีนี่คือขั้นตอนที่5จากขั้นตอนที่5เราไปขั้นตอนที่6คือรีดคุณผู้ชมครับมาถึงขั้นตอนการรีดครับผมให้ปลาหมึกนี้เรียบสวยโอ้ยโอ้ยมันมือเขาเลยพี่มันมือผมมันปลาหมึกที่ไหนเนี่ยแล้วตลกมากเลยนะเอายังรีดยังเตรียมมุกคือตอนนี้เรากำลังเตรียมมุกกันอยู่ว่ารีดเลยอันนี้มาเอายังเสียงก็เข้าหมดคุณผู้ชมก็รู้หมดแล้วนะครับว่าพวกเราเตรียมกันนะฮะเพื่อจะรีดมือคุณทำไมต้องเป็นรูปขวดครับมันไม่มีมือจับแล้วตรงเนี้ยเราจะใช้โหนกตรงเนี้ยมันเป็นยังไงโค้งได้ให้มันตีแบบนี้ไงฮะเนี่ยเราจะกดนี่ให้มันอ๋อมันกิ้งซ้ายไปโค้งขวาได้มันสภาพมันเหมือนรูปขวดเลยอ่ะรีดอย่างนี้ปุ๊บก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ยังฮะยังอีกเหรอฮะไปเข้าเป่าแบบเมื่อกี้อีกไปเข้าเป่าอีกกี่ครั้งอีกครั้งนึงครับอีกครั้งนึงกี่นาทีทีนี้ก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันเป็นชั่วโมงเหมือนกันเสร็จแล้วค่อยกลับออกมาเป็นแบบตั้งๆอย่างนี้ใช่ถ้าเรื่องส่งออกต้องคุยกับท่านนี้เลยนะครับเชิญครับคือมันจะให้อธิบายนิดนึงเพิ่มเติมคือว่าหมึกเนี่ยเวลามันมามีอะไรมันหลายสีหลายเกรดนะคะมันต้องผ่านกระบวนการคัดสีก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณลิงเห็นเนี่ยมันจะมีสีทั้งสีแดงขาวสวยๆแล้วตัวอ้วนตัวผอมอีกทีนี้เป็นความรู้นิดนึงคืออันนี้มันจะสเลนเดอร์คือผอมเพราะฉะนั้นว่าอย่างเงี้ยคนส่งออกไม่ได้เพราะว่าส่งคนญี่ปุ่นจะไม่ชอบคนญี่ปุ่นจะชอบเนื้อเนื้อเยอะถ้าอย่างเงี้ยคือถ้าถามว่าต่อให้ตัวยาวสวยยังไงแต่ไม่อ้วนเขาไม่ชอบเขาชอบตัวอ้วนใช่แล้วก็จะปัดออกไปว่าเป็นเกรดที่ขายในประเทศไทยทีนี้พอส่งออกแล้วส่งไปที่ไหนบ้างครับญี่ปุ่นอย่างเดียวปัจจุบันเราส่งไปที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวเมื่อก่อนนี้เราส่งไปที่เกาหลีใต้เริ่มต้นเลยแล้วเริ่มกิจการจากเกาหลีใต้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับดีมานด์ของญี่ปุ่นเขาค่อนข้างเยอะจากปลาหมึกที่คัดเรียบร้อยเตรียมส่งไปญี่ปุ่นมันจะไม่ส่งไปในสภาพนี้แน่นอนมันต้องถูกเอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วใส่ลังใช่ไหมใช่ค่ะใส่กล่องเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในห้องเย็นใช่ค่ะห้องเย็นเสร็จปุ๊บเข้าตู้คอนเทนเนอร์เข้าตู้คอนเทนเนอร์ไปญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยซื้อกลับมากินที่บ้านสบายใช่ไหมเพราะว่าคนไทยที่ซื้อมาคือคนนี้ครับโง่เอ้าขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการตะลุยตลาดเช้านะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8 โมงถึง 8 โมงครึ่งเสาร์อาทิตย์8 โมงครึ่งถึง 9 โมงครับครับทาง Workpoint TV กองทัพ Variety 24ชั่วโมงนะครับอย่าลืมติดตามนะครับช่อง PSI ช่อง7ครับผมHD 77ครับแล้วก็ช่องธรรมดา66ครับผม True Vision นะครับอ้าว Facebook คุยกันเข้ามานะครับตะลุยตลาดเช้านะครับแนะนำมันเข้ามาวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ แขกรับเชิญของเรานะครับน้องใบเฟิร์นอาสยามตึงนี่ดอกโอ้ยสันนอง125สันเขื่อนนันทคองถ้าสันเขื่อนเท่าไหร่สันเขื่อนเท่าไหร่อ๋อไม่มีที่นี่ไม่มีใครอ๋อเป็นคนดีซื่อตรงต่อหน้าที่ที่นี่ไม่มีสันไม่หลอกลวงประชาชนสันขวานมีตา